happening นะครับเมื่อวานก่อนเนี่ยพี่ปอไม่ได้มาครับนะครับพี่แพรได้สอนคำใหม่เมื่อก่อนในโปรเจกต์เรียกกันว่า Audi ใช่ไหมรถ Audi เหรอ Audi 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 ครับผมแล้วเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งคำครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอเราจะพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่กล้าอ่านเลยวันนี้คุณจะพูดถึงแบรนด์อะไรครับพัดไม่รู้เปล่าครับเราแชร์กับปนคุณก็เรียก DNG ไปแล้วกันครับผมก็ในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการออกแบบต้นคริสต์มาสให้กับโรงแรมดังต่างๆมากมายเลยครับในช่วงไฮโซแฮปปิ้งส์นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่สาวคนนี้ดีกว่านะคะคุณจี๊ดสิตาวิมลชัยจิตนั่นเองนะคะเธอก็เป็นผู้ริเริ่มนะคะทำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คืออัมพวานเองค่ะหากใครไม่รู้จักคุณจี๊ดอสิตาวิมลชัยจิตนะคะบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะถ้าเป็นเรื่องของโรงแรมก็ต้องยกให้เธอเรียกว่าเดินอยู่บนเส้นทางของการบริหารและจัดการโรงแรมมานานกว่า20ปีทำให้เจ้าตัวนะคะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานและได้มาเปิดธุรกิจของตัวเองอสิตาอีโครีสอร์ทที่อัมพวาบนเนื้อที่10ไร่ทั้งหมด22ห้องซึ่งก็มีสไตล์คล้ายบาหลีผสมผสานอยู่ด้วยความพิเศษที่การออกแบบทั้งหมดเจ้าตัวเผยว่านะคะเพราะเข้าใจหัวอกหัวใจของลูกค้ารู้ว่ามีเพียงไม่กี่อย่างที่ลูกค้าต้องการและเธอก็เชื่อว่าเธอค่ะสามารถตอบโจทย์นี้ได้คนต้องการแค่พักผ่อนไปพักผ่อนคือไปคือคนไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอเช็คอินเสร็จไปเดินเล่นเดินเล่นเสร็จถ่ายรูปเสร็จกลับเข้าห้องไปหาซื้ออะไรกินกลับมาเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคือคนต้องการแค่ที่นอนที่สบายแอร์จะต้องไม่ดังแอร์จะต้องไม่ส่องหน้า Wi-Fi จะต้องเร็วเพราะอัปโหลดทุกโหลดจะต้องโพสต์ทุกทันทีถูกไหมนะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยคือต้องกว้างขวางห้องต้องกว้างขวางไม่อับอยู่แล้วสบายด้วยน้ำจะต้องคือร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็นน่ะใช่ไหมแรงดันจะต้องดีที่สำคัญที่สุดอาหารเช้าจะต้องดีคือคนมาพักผ่อนต้องการแค่นี้แต่แน่เราอยู่โรงแรมมา20ปีเราอยู่วงการนี้มา20ปีอ่ะรันโรงแรม international chain ใหญ่ๆที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆของเราเองทำอะไรจะทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยทุกกระเบียดอ่ะพี่เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียก perfectionist นะคะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดและเป็นเจ้าแม่เป๊ะอ่ะเป๊ะมากทุกอย่างค่ะก็มันทำให้เราทำรีสอร์ทของเราเองในสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็นแล้วเราปลูกผักออร์แกนิกเองแล้วเราทำประมงเองคือเรียกว่าลูกค้าได้มาเนี่ยพักทั้งได้พักทั้งจิตใจและได้ทานอาหารเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษแต่ส่วนที่เพิ่มคือเพิ่มก็คือเมนูสำหรับคนที่ไม่สบายเพราะเนื่องจากว่าเราเองเราศึกษาตรงนี้ด้วยนะคะเมนูที่ทำอยู่แล้วทุกวันนี้คือเป็นเมนูสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ผูกเป็นโตก็ถือว่าคือชาวบ้านแถวนั้นที่แบบโอเคสามารถที่จะเอาฟอร์ที่จะจ่ายเราได้นะคะแต่มาถามว่าทำไมเป็นอีโคเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของตรงด้านนี้อยู่แล้วและตอนที่ทำงานอยู่บริษัทแอคคอร์เป็นนานาชาติเนี่ยเราดูแลโปรเจกต์เกี่ยวเรื่องรักษาโรคนี้นะคะก็รักษาสิ่งแวดล้อมหลายโปรเจกต์มากมันก็ทำให้ตรงนี้มันซึมซับกับตัวเราเวลาเรามีรีสอร์ทของตัวเองเนี่ยเราก็อยากทำรีสอร์ทที่แบบว่านะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็เป็นที่ที่แถวตอนแก่ๆเราไปเซ็ตเชอร์แล้วเราไปอยู่สบายๆมีลูกค้าเป็นเพื่อนก็เรียกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะใครที่อยากจะไปพักก็ไปได้ที่อัมพวานะคะ